วัสดีค่ะดิฉันดรุณีรุจกรการจะนำเสนอบทเรียนเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่ผู้จัดการเรียนการสอนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทฤษฎีการเรียนรู้พัฒนามาจากความเชื่อในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ได้แก่ความเชื่อพื้นฐานที่ว่าคนเกิดมาดีหรือเลวหรือเกิดมาเป็นกลางระหว่างสองด้านคือไม่เอ็นเอียงทางดีหรือเลวหรืออื่นๆนอกจากนั้นธรรมชาติของคนกับสิ่งแวดล้อมยังมีความเชื่อมโยงต่อกันคนบางคนสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมของตนเองได้คนบางคนถูกสิ่งแวดล้อมควบคุมและคนอีกประเภทหนึ่งสามารถปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสิ่งแวดล้อมถ้าผู้สอนบางคนเชื่อว่าผู้เรียนกำเนิดมาเลวก็จะจัดการเรียนการสอนที่ควบคุมผู้เรียนอย่างเข้มงวดเน้นที่การสร้างวินัยในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญ5ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการศึกษามีทั้งทฤษฎีที่พัฒนามาตั้งแต่ศตวรรษที่19และเผยแพร่อย่างกว้างขวางในต้นศตวรรษที่20เป็นต้นมาทฤษฎีที่1 นะคะคือทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนักทฤษฎีที่มีชื่อเสียงมากในกลุ่มพฤติกรรมนิยมได้แก่ B.F. Skinnerพฤติกรรมนิยมมุ่งเน้นพฤติกรรมที่สังเกตได้ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเรียนรู้คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่พึงประสงค์ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าภายนอกและการตอบสนองของบุคคลด้วยเทคนิคการให้รางวัลและการเสริมแรงต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์บุคคลจะเรียนรู้ว่าเมื่อแสดงพฤติกรรมใดแล้วได้รับรางวัลก็จะทำซ้ำจนเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องคงอยู่และเกิดเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้การจัดการเรียนการสอนคือการให้ผู้เรียนทำพฤติกรรมซ้ำๆอย่างต่อเนื่องในลักษณะการฝึกฝนทักษะและการให้การเสริมแรงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมที่ต้องการทฤษฎีพฤติกรรมนิยมวางอยู่บนรากฐานของการเสริมแรงมโนทัศน์หลักของการเสริมแรงได้แก่การเสริมแรงบวกการเสริมแรงลบการลงโทษและการหยุดพฤติกรรมการเสริมแรงบวกคือการทำให้พฤติกรรมแข็งแรงโดยให้รางวัลหรือแรงเสริมบวกภายหลังการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์การเสริมแรงลบคือการทำให้พฤติกรรมแข็งแรงโดยถอดถอนสิ่งเร้าที่บุคคลไม่ชอบออกไปเมื่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์เกิดขึ้นการลงโทษคือการกีดกันพฤติกรรมไม่ให้เกิดขึ้นโดยให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์หรือถอดถอนสิ่งเร้าบวกภายหลังพฤติกรรมเกิดขึ้นการหยุดพฤติกรรมคือการทำให้พฤติกรรมหายไปโดยถอดถอนแรงเสริมที่รักษาการคงอยู่ของพฤติกรรมทฤษฎีที่2ทฤษฎีปัญญานิยมเชื่อว่าบุคคลเรียนรู้จากกระบวนการภายในได้แก่ความสนใจความตั้งใจความทรงจำการรับรู้และการคิดบุคคลใช้กระบวนการทางปัญญาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คือกระบวนการจัดการสารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับสารสนเทศการจัดเก็บและการนำสารสนเทศมาใช้จนเกิดเป็นความเข้าใจใหม่หรือปรับความรู้เดิมให้เป็นความรู้ใหม่ผู้เรียนพัฒนาความสามารถและทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพผู้สอนเพียงช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไรกระบวนการจัดการสารสนเทศคือบุคคลรับสารสนเทศใหม่เข้ามาจะตรวจสอบกับสารสนเทศที่มีอยู่และจัดให้อยู่ในรูปแบบที่สมองเข้าใจได้แล้วจัดเก็บไว้ในความทรงจำเพื่อใช้ทีหลังการจัดการกับสารสนเทศที่เก็บไว้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การสังเคราะห์การจัดการอย่างเป็นระบบและการเข้าถึงสารสนเทศที่เก็บไว้เมื่อต้องการใช้
ทฤษฎีที่3ทฤษฎีมนุษยนิยมเชื่อว่าแต่ละบุคคลมีแรงผลักดันโดยธรรมชาติคนมีความต้องการโดยธรรมชาติที่จะเรียนรู้และเติบโตมนุษยนิยมให้ความสำคัญต่อการทำความเข้าใจและเห็นคุณค่าของประสบการณ์มุมมองและแรงบันดาลใจของผู้เรียนโดยยึดว่ามนุษย์มีค่ามีศักดิ์ศรีและมนุษย์มีความสามารถการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของบุคคลนอกจากนั้นยังให้ความสำคัญที่การเรียนรู้ทางอารมณ์โดยบุคคลจะสำรวจอารมณ์ความรู้สึกและการเปลี่ยนแปลงอัตตมโนทัศน์ของตนเองจุดมุ่งหมายคือการให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเองและสามารถเรียนรู้ด้วยการกำกับตนเองได้ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีนี้ผู้สอนควรจะเห็นอกเห็นใจผู้เรียนเป็นตัวแบบที่กระตุ้นจูงใจและสนับสนุนผู้เรียนให้เป็นแบบที่เป็นของผู้เรียนเองสิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาไม่ใช่ผลลัพธ์แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ทฤษฎีที่4ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเน้นการปฏิบัติจริงและการสร้างความรู้เชิงรุกโดยเชื่อว่าความรู้ต้องถูกสร้างไม่ได้มีมาโดยธรรมชาติทฤษฎีนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้เรียนในการสร้างความรู้และความเข้าใจของตนเองโดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือการปรับประสบการณ์เดิมให้เป็นความรู้ใหม่การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นหรือ active learning และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมรวมถึงการสะท้อนคิดผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะให้ผู้เรียนสร้างความรู้ของตัวเองผู้เรียนสร้างความเข้าใจโดยผ่านการสำรวจการตั้งคำถามและการสะท้อนคิดการจัดการเรียนการสอนโฟกัสที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งผู้เรียนสร้างความเข้าใจโดยเชื่อมโยงสารสนเทศใหม่กับกระบวนการคิดของผู้เรียนวิธีการจัดการเรียนการสอนในแนวนี้ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแก้ไขปัญหาและการเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้เช่นกิจกรรมกลุ่มโครงการและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงทฤษฎีที่5ทฤษฎีความเชื่อมโยงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับยุคดิจิทัลซึ่งให้ความคิดว่าความรู้กระจายเผยแพร่อยู่ทั่วไปในเครือข่ายข่าวสารและสามารถจัดเก็บในแบบดิจิทัลที่หลากหลายลักษณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนและแบ่งปันข่าวสารโดยผ่านเว็บไซต์เว็บและเทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงเว็บเบราว์เซอร์กระดานสนทนาออนไลน์เครือข่ายโซเชียลและเครื่องมืออื่นๆที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เข้าถึงสารสนเทศและแบ่งปันสารสนเทศกับผู้อื่นนอกจากนั้นการเรียนยังขึ้นอยู่กับการดูแลและรักษาความสำคัญในเครือข่ายเพื่ออำนวยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการเรียนรู้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลกับความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้มากกว่าการเรียนรู้ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะความรู้ในปัจจุบันแม้จะตอบคำถามในวันนี้ได้แต่ในวันพรุ่งนี้อาจจะผิดได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศส่งผลต่อการตัดสินใจของแต่ละบุคคลที่จะรับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นหรือไม่ทฤษฎีความเชื่อมโยงเสนอว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเรียนรู้ในโลกที่เชื่อมโยงและอุดมด้วยความรู้หลักการและการนำไปใช้มีดังนี้ข้อ1คนเราเป็นอิสระในการเรียนรู้และความรู้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นที่หลากหลายของแต่ละบุคคลข้อ2การเรียนรู้เกิดจากกระบวนการความเชื่อมโยงของเครือข่ายเทคโนโลยีจึงต้องให้ผู้เรียนฝึกหัดการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีทางสังคมข้อ3การเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ดังนั้นผู้สอนจะไม่ให้ความรู้หรือข่าวสารที่ผู้เรียนสามารถค้นหาได้เองแต่จะสอนวิธีการเรียนรู้ข้อ4การหล่อเลี้ยงและการรักษาความสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องข้อ5การตัดสินใจเป็นกระบวนการเรียนรู้ข้อ6การเรียนรู้อยู่ที่การเปิดกว้างของบุคคลที่จะรับความรู้หรือสารสนเทศซึ่งจะนำสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการทำความเข้าใจกับทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง5ทฤษฎีดิฉันเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงจะสรุปได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละทฤษฎีมีส่วนช่วยอย่างมากต่อความเข้าใจว่าคนเรียนรู้ได้อย่างไรและยังกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการเรียนการสอนให้ทั้งกับผู้เรียนและผู้สอนท้ายบทนี้ดิฉันหวังว่าท่านทั้งหลายจะนำความรู้ทฤษฎีการเรียนรู้เหล่านี้ไปวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของท่านเองและใช้ทฤษฎีนั้นเป็นแนวทางในการปรับการจัดการเรียนการสอนของท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น